ต่อยมาประมาณ25ครั้งครับชนะ20ครับแพ้5ครั้งครับแมตช์ที่เลประทับใจที่สุดแชมป์ภาคอีสานเหนือครับท่านครับเดี๋ยวเราต่อยตรงนี้ครับต่อยทีเดียวต้องทะลุครับยากนะต่อยไม่ยากครับแสนชัยถ้าม้าอีกกระโหลกม้าอีกกระโหลกม้าอีกกระโหลกแบบม้างี้มาถามมาผมเข้านี่พุ่งเข้าแสนชัยนะใช่นี่แสนชัยไม่เอาอยู่นี่เลยอยู่ทุกคนนี่ต้องคนนี้แหละโอ้โหแสนชัยแสนชัยมวยไทยยืนครับโอ้ยมาจริงเหรอเนี่ยนานครับเมื่อกี้แซวผมอยู่เลยคนนี้แซวเขาแซวโอ้โหชัดเจนชัดเจนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวงศกรสวัสดิ์สุขชื่อเล่นชื่อเลครับอายุ11ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ3โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยอำเภอสวนนครูหาจังหวัดหนองบัวลำภูครับน้องเลน้องเลมากี่คนครับวันนี้มากับใครมากับพี่ชายแล้วก็คุณยายครับแล้วอาศัยอยู่กับใครครับเนี่ยปัจจุบันเนี้ยอยู่กับคุณยายพี่ชายแล้วก็คุณตาครับอ้าวแล้วคุณพ่อคุณแม่ไปไหนลูกคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันครับคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วครับเคยเจอแต่คุณแม่ครับคุณพ่อไม่เคยเจอเลยครับคุณแม่จะกลับมาปีหนึ่ง1ครั้งครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณตาคุณยายและพี่ชายครับตอนนี้ตากับยายทำอาชีพเกษตรกรปลูกฟักทองมีงานรับจ้างทั่วไปงานก่อสร้างก็ไปงานอะไรก็ไปรายได้มันกว่าจะออกแล้วตังจะออกรอบปีมันก็ไม่มีไส้เราก็ยืมพอไส้ทุกคนเริ่มต่อยมวยเพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากคุณตาครับคุณตาเป็นนักมวยเก่าครับคุณตาก็เลยสอนให้ครับผมชอบต่อยมวยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งรายได้ช่วยครอบครัวครับต่อยมวยครั้งหนึ่งได้500 1,000ครับผมเอาเงินไปให้คุณตาคุณยายหมดเลยครับเพราะว่าท่านต้องใช้จ่ายเยอะครับแล้วรายได้ต่อเดือนพอไหมครับไม่พอครับไม่พอแล้วทำไงครับตาก็ไปยืมครับไปยืมใครลูกยืมคนตามบ้านครับเลครับคุณแม่ได้ส่งเงินมาให้เราบ้างไหมครับส่งครับเดือนหนึ่งก็ส่งมา500ถึง 1,000 ครับบางเดือนก็ไม่ส่งมาเลยก็แล้วแต่เดือนครับนานหรือยังต่อยหน่วยนานหรือยังตั้งแต่ป.1ครับแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ลูก11ครับแล้วนี่ได้เริ่มชกแบบขึ้นเวทีแบบเคยต่อยแล้วครับต่อยมาประมาณ25ครั้งครับ25ครั้งเป็นยังไงชนะ20ครับแพ้5ครั้งครับแสดงไม่เสมอเลยไม่เสมอเลยครับโอ้แมตช์ที่เลประทับใจที่สุดแชมป์ภาคอีสานเหนือครับแชมป์ภาคอีสานเหนือขนาดเยอะจังเลยอะไม่ธรรมดาแล้วยิงไม่ธรรมดาแล้วอาวุธหลักอาวุธหลักของเราคืออะไรแข้งซ้ายครับใน20ครั้งที่บอกชนะอะเป็นแบบว่าน็อกไหมมีน็อกผู้ต่อสู้ไหมมีครับกี่ครั้ง5ครั้งครับน็อกโอ้แล้วน็อกด้วยอะไรอะคือน็อกด้วยหมัดเข่าศอกมีแข้งซ้ายกับศอกครับเหรอแต่แข้งน่าจะเยอะกว่าใช่ไหมครับผมแข้งซ้ายนะแข้งซ้ายมหากาพย์มากนี่แล้วฉายามีฉายาไหมเราอ่ะซ้ายไฟเขียวครับซ้ายไฟเขียวซ้ายผ่านตลอดต๋องไฟเหลืองจ
รียมตัวไปเตรียมตัวหยุดรอก่อนรอหยุดก่อนถ้าอย่างไม่หอยก็เรียกขุนเข่าไฟแดงเออหยุดเลยดูเขาเพลินกับเรามากเลยเพลินกับเราแล้วมีไอดอลไหมฮะมีครับใครจ๊ะแสนชัยครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมทำไมถึงชอบแสนชัยพี่เขาเป็นมวยฝีมือครับผมอยากเป็นมวยฝีมือเหมือนพี่เขาครับเอ้ยวันนี้มาทุกประเทศนะฮะความฝันของเลอยากได้อะไรครับอยากได้ทุนเพื่อไปปลดหนี้ให้คุณยายครับทำไมถึงอยากได้เงินตรงนี้ไปปลดหนี้ให้คุณยายครับเพราะอะไรลูกยายติดหนี้ไฟแนนซ์ครับหนี้เยอะไหมครับเออเยอะไหม12,000ครับ 12,000 บาทพร้อมไหมฮะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเอสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำการครับที่น้องพูดว่าไฟแนนซ์ที่ยายติดอยู่ครับก็คือรถมอเตอร์ไซค์ครับเป็นค่างวดใช่ไหมลูกครับประมาณ 12,000 บาทครับน้ำการครับเราจะทดสอบความสามารถน้องแบบผสมผสานนะครับรู้จักแรปไหมครับแรปเปอร์แรปเราจะผสมผสานแรปกับการต่อยมวยเพื่อท้าทายน้องเรย์ครับทีมงานครับมาครับมีแรปด้วยเหรอมันมีด้วยเหรอฮะมีแรปครับมีแรปด้วยเออนี่ไงแรปครับเอาพลาสติกแรปนะครับอย่างนู้นแรปเปอร์ทำไมเรานึกไม่ถึงท่านนับจำนวนรอบนะครับนี่รอบที่4บุญก็หนาดิหนาดิ10ครับและยังไปต่อครับเฮ้ยหนาไปจะหนาไปนะพี่ซุป12แล้วครับอุ้ย3รอบ4 14รอบแล้วนะเนี่ย15รอบครับ15ก็หนาดิมีแรงตึงสูงมากครับท่านผู้การครับเด็กอายุเพิ่งจะ11ขวบใช่ประสบการณ์ยังน้อยผมว่าวันนี้เป็นวันสำคัญในชีวิตเขาที่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการต่อยมวยเพื่อทะลุแรปจากปรมาจารย์3คนเชิญพี่ป๋องพี่โก้พี่หอยครับเชิญครับไม่ยากนะท่านผู้การครับเดี๋ยวเราต่อยตรงนี้ครับในหมัดที่เราถนัดกี่ครั้งครับต่อยทีเดียวต้องทะลุครับโอ้ทีเดียวเลยอ่ะต่อยทีเดียวทะลุแรปยากนะเออไม่ยากครับพี่ว่าไม่ยากเพราะว่าพ่อไม่ต้องมวยเก่าต่อยเลยแล้วกันพี่ป๋องผมก่อนเลยผมทราบเรื่องวงการบันเทิงแล้วพี่แบกอยู่ครึ่งนึงครับแล้ววงการมวยพี่แบกเขาไหมผมแบกทุกวงการเลยครับมีใครบ้างที่คุณรถถังเนี่ยพี่ดูแลใครบ้างตอนนี้รถถังทุกวันเนี่ยเจอผมอ่ะบางถังเนี่ยนะรถถังเนี่ยเจอผมต่อยผมไม่โดนผมจับหัวนี่เลยเฮ้ยปับปุ๊บปับอะไรแสนชัยท่าม้าดิกระโหลกม้าดิกระโหลกม้าดิกระโหลกแบบมังมาขาบ้างนี่นะผมเข้านี่ปุ๊บเขาแสนชัยนะใช่นี่แสนชัยพี่เอาอยู่นี่เลยอยู่ทุกคนเฮ้ยโอ้ยพี่งั้นพี่คุณไปอยู่ไหนมาผมให้สัญญาณพี่นะครับต่อยทีเดียวทะลุครับพี่ระวังข้อมือด้วยนะจ้ะเตรียมตัวไปครับเนี่ยเนี่ยที่หัวตานี่คืออะไรที่หัวตาน้ำคืออะไรที่หัวตาดูหน้าเขากัดทะลุเต็มที่นะจริงๆแล้วจะบอกว่านักมวยเนี่ยถ้าจะให้ได้น้ำหนักยืนปลายเท้าออกจากสะโพกเวลาต่อยต้องออกจากหัวไหล่ไม่ใช่ต่อยอย่างนี้ข้อมือต้นตายหัวไหล่พี่โก้ลองคืออะไรนะตรงหัวตาคืออะไรตรงหัวตาที่น้ำอ่ะน้ำตรงหัวตาคืออะไรมันแคบพูนแคบพูนอีกแล้วเจ็บไหมขอบคุณทุกคนที่ให้กันขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์นี่คนสุดท้ายง่ายสุดแล้วคนนี้ง่ายแล้วหย่อนละคุณต่อยแบบใช้พวกกำลังเยอะต้องใช้อะไรสมองจะยังไงเดี๋ยวคุณก็จะรู้ไม่หัวโขกอะไรนะคุณดักผมคุณไม่ชอบผมคุณเห็นแววตาผมว่าผมต้องเอาหัวชนเพราะว่าไอ้นั่นใช่ไหมไอ้โดนตรงนั้นใช่ไหมไม่ใช่นะอะไรนะไม่ใช่นะอย่างที่คุณคิดเลยอย่างที่คุณคิดเลยโอ้โหระวังข้อมือนะอะไรนะระวังข้อมือเด้อ
พี่หอยได้เปรียบสุดเพราะมันเริ่มหย่อนแล้วใช่ใช่ใช่ถ้าทะลุก็ถือว่าพี่หอยเก่งแล้วเป็นการผลิตกำลังกัน3คนอีกตัวนะครับโอ้โหหลบนี่หลบหลบปีนะให้หลบคนเดียวเขาเหนื่อยเตรียมตัวเชิญครับเบาเบาวิ่งแรงขอแรงนี้แรงกว่านี้แรงนะพี่แขนห้อยเลยแรงแขนห้อยโอเคโอเคยังอ่ะผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับ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 กรรมการเห็นแล้วไม่ใช่โอ้ยตายน้องเลยพี่พี่บอกเลยนะว่าโชคดีโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับจิ๋วที่เดินท่านการครับท่านต่อย3ครั้งไม่ทะลุนะครับผมท้าน้องต่อยให้ทะลุภายใน2ครั้งครับเฮ้ยต่อย2หมัดต้องทะลุเตรียมตัวนะลูกพร้อมไปครับว้าวเดียวเลยเหรออกิจแรกผ่านครับเย้ท่านนายครับโจทย์ต่อไปจะให้น้องทดสอบแม่ไม้มวยไทยโบราณไอ้ยะเหรอเออดีอย่างนี้ครับเก็บอุปกรณ์ครับโบราณดูเลยอ่ะโบราณเลยอ่ะท่านผู้การครับว่าด้วยเรื่องแม่ไม้มวยไทยโบราณท่านี้เป็นท่าที่เป็นเอกลักษณ์ของนักมวยซึ่งเป็นตำนานของวงการมวยเมืองไทยเป็นตำนานที่ยังต่อยมวยอยู่ครับเริ่มชกตั้งแต่8ขวบจนตอนเนี้ยต่อยไป300กว่าไฟต์อายุ43เป็นไอดอลของน้องครับพี่โก้น่าจะรู้ท่าท่าแม่ไม้มวยไทยของพี่สัญชัยท่าอะไรครับม้าดีกระโหลกม้าดีกระโหลกทีมงานครับพี่ซุปขอคลิปครับนี่นะแล้วเราก็จับขาขึ้นสู้แล้วก็ทำอ๋อเนี่ยเหรอท่าม้าดีกระโหลกนี่ซ้อมมาโค้ชนายครับเนี่ยครับตีลังกาหน่อยนึงครับมันจะติดขึ้นที่ด้านบนนะครับอ๋อเคยเห็นใช่ไหมลูกเคยเห็นครับพอทำได้ไหมได้ครับไหนลองสาธิตหน่อยลูกท่าม้าดีกระโหลกของพี่สัญชัยแล้วเนี่ยมันคือต้องมีคนล่อเป้าถ้าคนไม่เป็นไม่ได้พี่โก้เชิญพี่โก้ทีมงานครับขออุปกรณ์ล่อเป้าครับคุณขอบคุณมากขอบคุณมากพี่โก้ขอบคุณมากถือสายมวยนะแล้วท่าม้าดีกระโหลกควรจะประมาณไหนลูกแต่ฟาดได้เลยนะฟาดได้เลยไม่โดนไม่โดนแน่นอนต้องขวางพี่โก้ขวางนี่เหรอดีกว่าพร้อมไปครับโอ้ถ้าโดนนี่ล่วงแล้วเนี่ยไม่เหลือสิไม่เหลือสิหนักเลยอ่ะน้ำหนักใช้ได้ไหมดีจริงมาแรงขนาดนั้นเลยแรงเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้น้องอัพสกิลอัพสกิลเดี๋ยวผมมีคนให้ข้อมูลเพิ่มพวกเราครับขอผู้ที่ให้อาวุธเพิ่มกับน้องหน่อยครับอ้าวขอเชิญนักมวยหัดใหม่นะครับเชิญครับนี่ต้องคนนี้ละโอ้ยมาจริงเหรอเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้ยได้ทีวีนี่คือตำนานครับนี่คือตำนานครับเมื่อกี้แซวผมอยู่เลยคนนึงมีแซวเขาแซวเมื่อกี้แซวเห็นแบบจับฟันศอกจะอะไรผมเนี่ยแหละครับหอยกำลังจะพูดแบบนี้เอาไปจับเป้าพี่เตือนเราหลายครั้งแล้วเมื่อกี้พี่สัญชัยว่าไงนะมาจับเป้าได้ผมสักทีหน่อยนะครับพี่บอกว่าหอยนะไม่พี่นะพี่ไปพูดอะไรกับเขาอ่ะหอยมันพูดแสนชัยท่าม้าดิกระโหลกม้าดิกระโหลกแสนชัยม้าดิกระโหลกแบบมังมาขาบ้างนะมาผมเข้านี่พวกเขาแสนชัยนะใช่นี่แสนชัยพี่เอาอยู่นี่เลยอยู่ทุกคนพี่โต้ลองก่อนทีนึงพี่ป๋องมาดูใกล้ๆโอ้ยมาเอากี่เปอร์เซ็นต์ดีพี่เอากี่เปอร์เซ็นต์50ก่อนห้าสิบเลยเหรอเซลล์วัชระ30ได้30พี่สัญชัย30ไม่บอกว่ามาล่ะโอ้ยอีกทีได้โอ้ยพอแล้วพี่ของ70โอเคคุณซุปคุณก็รู้ว่าการแสดงผมก็โขมไปงั้นแหละผมต่อยมวยไปที่ไหนล่ะคุณพ่อเขาตั้งมวยเก่า50แต่ข้างซ้ายก็ได้ข้างซ้ายข้างซ้ายพี่เมื่อกี้ขวา50ข้างซ้ายเป็นเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกเราก็จะฟันศอกใส่เราใช่ครับไปเจอกันข้างนอกจับไว้
ไปเจอเขาแล้วไปขู่ว่าจะมาตอกเขาจะไงมือสั่นหมดแล้วคว่ำไว้แล้วก็ถอยอะไรนะช่วยพี่สักข้างนึงล่ะมาช่วยพี่สักข้างสิเมื่อกี้คุณพูดเต็มๆเลยเฮ้ยแต่ผมชอบเขานะผมดูเขานะไอ้ท่าม้าดีกระโหลกเขาเนี่ยเฮ้ยเป็นซิกเนเจอร์เขาเลยนะเอาพูดตรงในบรรดานักมวยนะคนพูดเพื่ออะไรเพื่อประหวังเขาเตะเบาหน่อยเขาเตะซ้ายแล้วเตะซ้ายเมื่อกี้เตะขวาเหรอไปแล้วเฮ้ยพี่แสงจะพี่หล่อว่ะอาจจะสัก 40% ก็ได้เฮ้ยพี่หน้าตาแบบดีอ่ะขอบคุณพี่20ผมไม่นับซีพี่นะพี่บ๋องแนบชิดๆกันไว้เก่งไว้ไม่ต้องไหว้แล้วมั้งทำได้แบบไหนขนาดนี้อันนี้ไม่ถึง50นะครับอันนี้ยังไม่ถึง50ป๋องเป็นยอมนะสวนเลยนะนี่ถือว่าทำร้ายกันนะยอมแล้วอุ้ยแรงเลยอ่ะนี่กี่เปอร์เซ็นต์พี่สันใช้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ถึง50ครับไม่ถึง50อุ้ยเมื่อกี้จับภาพได้ป่ะตัวอย่างนี้เลยอ่ะแอคติ้งขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะให้พี่สันชัยสอนน้องเรื่องท่าม้าดิกระโหลกครับพี่เดี๋ยวลูกก่อนอื่นนะลูกให้กอดรากก่อนไปเลยลูกไปเลยไอดอลเขาเลยเรื่องไงครับแนะนำน้องหน่อยท่าม้าดิกระโหลกว่าเดี๋ยวเราใช้ท่านี้ทำภารกิจต่อไปครับการจะเตะให้หนักก็คือมือค้ำไปก่อนค้ำให้นี่ก่อนค้ำแล้วก็ยกขาขึ้นแล้วก็ค่อยตบค่อยเตะลงไปอ๋อส่วนขาข้างบนคือส่วนตบใช่ครับมันต้องมีเทคนิคเราจะทำต่อเมื่อคู่ต่อสู้เตะเราแล้วเราจับขาครับแล้วเราก็เบี่ยงออกไปแล้วก็เตะเราสามารถสาธิตแบบเปล่าๆได้ไหมพี่ได้ครับได้ครับรบกวนพี่สัญชัยนะครับนี่ครับมือลงไปก่อนนะครับแล้วก็ขายกขึ้นแล้วก็เตะไปครับนี่ครับอ๋อแล้วใช้ตวัดครับใช้แข้งตวัดครับใช่ครับพอจะเข้าใจไหมลูกพอจะเข้าใจไหนลองสาธิตลองดูลูกประมาณนี้ก็คือว่าจังหวะที่เราตีลังกาเราเอาแข้งหัวใช่ครับคือขึ้นไปเราต้องแบบทิ้งช่วงสักนิดนึงอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยเตะอย่างเงี้ยได้เวลาเข้าสู่ภารกิจครับทีมงานครับมาครับและเป็นภารกิจร่วมด้วยครับท่านผู้การครับผมจะท้าอะไรน้องเลและพี่สัญชัยครับตังโมนี่น่าจะให้น้องเลเนี่ยเป็นคนเตะ2ลูกครับแล้วก็ให้พี่สัญชัยเนี่ยทำท่าม้าดิกระโหลกภายในเวลาที่กำหนดเวลาเท่าไหร่ดีครับโอ๊ะปะ15 วิผมท้า20 วิภารกิจคือเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเลต้องเตะแตงโมให้แตก2ใบนี้เสร็จแล้วใช้ท่าม้าดิกระโหลกจัดการแตงโมลูกนี้จัดการจนกว่าจะแตกลูกเวลาเหลือเท่าไหร่พี่สัญชัยทำสิ่งเดียวกันครับจัดการแตงโม3ลูกเวลารวมกันแตงโม6ลูกต้องทำภายในเวลา20วินาทีครับโอ้ย20วิทั้งคู่ผนึกกำลังกันครับลุยทุกทีมาให้ก่อนครับเลยเต็มตัวลูกเวลา20วินาทีนะครับจะนับถอยหลังครับเตรียมตัวไปครับไปโอเคแตกแล้วโอเคไปลูกไปลูกต่อนะครับต่อนะครับมาดิกระโหลกครับไปต่อยทีลูกทีนึงโอเคทีลูกไปลูกเย้เรียบร้อยข้าวเหลือ9วิเวลาเหลือ9วิเวลาเหลือ9วิครับถือว่ายังได้ไหมพี่ก็ยัง50 50อยู่ครับคืออย่างเงี้ยปัญหาคือนิ้วฮะพี่โชว์นิ้วหน่อยโอ้ใช่เนี่ยนิ้วยังนี่งอได้ไหมยันพื้นยังไงไม่ได้ครับยังไม่ได้คือกระดูกแตกวันที่ชกกับพี่บัวขาวเราได้นี่พี่9วิแต่ก็เพื่อนน้องอ่ะต้องได้ครับต้องได้ก่อนจะเข้าสู่ภารกิจอยากจะบอกอะไรพี่สัญชัยลูกขอบคุณที่สู้เพื่อผมนะครับโอ้โห
จ้าวีครับพี่เตรียมตัวนะครับพร้อมต้องโดนเลยอ่ะต้องโดนเลยก้าวนะต้องโดนเลยอ่ะใช่ไปครับโอ้โหโอ้โหทีเดียวทีเดียวเวลาจะถึงเรียบร้อยแล้วข้าวนี้เละเรื่องชัยครับครับให้พรให้กำลังใจน้องสักนิดครับก็อยากจะให้น้องสมหวังนะครับอย่างความฝันไว้อย่างเช่นอยากได้แชมป์นะครับอยากให้ได้เป็นแชมป์แล้วก็ได้เป็นมวยเงินแสนค่าตัวเยอะๆจะได้เลี้ยงครอบครัวครับขอบคุณครับอยากจะบอกอะไรพี่สัญชัยลูกพูดไม่ออกงั้นให้กอดหนึ่งทีลูกโอ้ไอดอลน้องเลและไอดอลของเขาครับพี่สัญชัยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับท่านกรรมการครับวันนี้เราได้รู้จักกับเด็กที่รักในกีฬามวยไทยและใช้มวยไทยสร้างรายได้กับครอบครัวหนึ่งคนได้รู้จักกับน้องเลทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับพี่โกอยากจะบอกเลไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเลคิดว่าอยากจะยึดมวยเป็นอาชีพเพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงคุณตาคุณยายพี่โกสนับสนุนพี่โกคิดว่าณปัจจุบันต่อยมวยก็รวยได้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่กว่าเราจะไปถึงเส้นชัยพี่โกอยากจะบอกว่าความสำเร็จไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวเพราะฉะนั้นรักและศรัทธาในกีฬาประเภทนี้ขยันมุ่งมั่นอดทนพี่เชื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้เห็นเข็มขัดคาดเอวน้องเลขอโชคดีครับขอบคุณครับท่านผู้การครับความฝันที่พาน้องเลมาคุณประทินก็คือว่าเลอยากของบประมาณเพื่อไปปลดหนี้รถมอเตอร์ไซค์ให้ยายครับทั้งสามท่านครับเก่งแบบนี้พวกเรา3คนปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่าเราให้ผ่านครับขอบคุณครับเลครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความรักของเลที่มีต่อกีฬามวยเรื่องราวความดีความมีเด็กกตัญญูที่เลมีต่อยายและครอบครัวให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ยาย 12,000 บาทไม่ใช่ปัญหาลูกคิงพาวเวอร์ปลดหนี้ให้เลลูก yeah. และมีความฝันแถมให้น้องเลด้วยครับหันไปมองด้านนั้นลูกทีมงานครับขอความฝันแถมน้องเลจากคิงพาวเวอร์ครับเลครับหันมามองได้แล้วลูกนี่ครับมาดูใกล้ๆลูกนี่คืออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมกีฬามวยครับมอบเพิ่มเติมให้กับเลนะครับแล้วก็มีทุนศึกษาให้ด้วยรวมวันนี้มอบให้ลูกจาก King Power 20,000 บาทจาก King Power ครับขอบคุณครับเลลูกมีของขวัญสุดพิเศษอีกหนึ่งอย่างจะมอบให้กับเลครับหันไปมองนั่นนั้นลูกเลลูกเอามือลงแล้วก็หันมามองได้แล้วลูกพี่สัญชัยครับกางเกงตัวนี้คืออะไรครับเป็นกางเกงผมได้แชมป์ถ้วยพระราชทานนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็เลยเป็นตัวแรกของผมด้วยนะครับนี่คือกางเกงตอนที่ชนะได้แชมป์ไทยไฟปีแรกของผมได้ถ้วยพระราชทานปีแรกครับและนี่คือพี่อยากจะส่งต่อเป็นพลังใจให้กับน้องครับผมคือมันไม่ใช่แค่มีกางเกงตัวเดียวนะลูกแต่มันเป็นกางเกงที่มีความทรงจำ บนเวทีของพี่แสนชัยส่งต่อให้กับลูกด้วยแสนชัยครับผมรบกวนพี่ช่วยเซ็นให้น้องสักนิดครับนี่ผมจะมีมือหัวใจให้ลูกนี่ครับลายเซ็นพี่แสนชัยครับขอบคุณมากครับพี่ครับอันนี้น่าจะเป็นกางเกงแบบอยากให้แบบแต่ใส่ซ้อมเตรียมให้อีกครับแต่ต้องเก็บลูกอย่าใส่ซ้อมนะลูกนะต้องเก็บใส่กรอบนะลูกเพื่อนชายครับเชิญส่งมอบเลยครับขอบ
ครับของจริงต้องเก็บที่ระลึกนะลูกแต่ตอนนี้ให้สวมได้ลูกให้สวมได้สวมทับเลยลูกน้องก่อนสวมทับเลยใส่เลยเท่โอ้โหกางเกงแชมป์โลกอ่ะโอ้ยได้เลยโอ้โหราศีจับเลยอยากจะบอกอะไรพี่แสนชัยลูกขอบคุณพี่แสนชัยสุดหัวใจเลยครับโอ้ยเรื่องการครับวันนี้เป็นวันที่เราเห็นภาพความทรงจำที่งดงามอีกหนึ่งครั้งนะครับไอดอลผู้เป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่เฉพาะกับน้องเลนะครับผู้ชายคนนี้ครับต่อยมวย35ปีครับช่วงที่รุ่งโรจน์ที่สุดนี่คือชนะต่อเนื่อง60กว่าครั้งเกือบ70ครั้งครับมันไม่ใช่จังหวะที่บังเอิญครับแต่มันบอกว่าผู้ชายคนนี้มุ่งมั่นทุ่มเทขนาดไหนที่จะพากีฬามวยไทยไปสู่ระดับโลกผู้ชายคนนี้คือตำนานและเป็นขวัญใจของพวกเราตลอดไปครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ต้องมารอหลายชั่วโมงทุกครั้งที่มีไอดอลมาเราก็รู้คิวบันทึกรายการมันไม่พอดีใช่ใช่แต่เขาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ให้คิวเลยพอแกรู้แกก็ดูชีวิตแล้วแกก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้แกอยากให้กำลังใจท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok อือซุปเปอร์จิ๋ว Official ของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋ว Official ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ